สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วง Need to Know นะครับวันนี้เรามากับปัญหาสุดคลาสสิกที่คนใช้รถส่วนใหญ่นะครับยังไงก็ต้องเคยเจอนั่นก็คือปัญหาขี้นกตกใส่รถนะครับมันสร้างความหงุดหงิดมากๆอันนี้เรารู้กันดีอยู่นะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนกเขามีการเลือกสีรถที่เขาจะขี้ใส่ด้วยนะครับถ้าสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงลองไป Need to Know กันดูครับตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านยานยนต์ชื่อดังแห่งสหราชอาณาจักรอย่างฮาวฟอร์ดเปิดเผยผลสำรวจจากผู้ใช้รถจำนวน 1,140 รายนะครับพบว่ารถยนต์สีแดงมีโอกาสที่จะถูกนกทิ้งคราบมูลสูงสุดเป็นอันดับที่1อยู่ที่ 18% ตามด้วยสีน้ำเงินเป็นอันดับที่2อยู่ที่ 14% ส่วนสีตัวถังที่มีโอกาสเสี่ยงมูลนกตกใส่น้อยที่สุดกลับกลายเป็นสีเขียวซึ่งผลสำรวจระบุว่ามีเพียง 1% เท่านั้นครับแม้ว่าจะไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจนออกมารองรับนะครับว่าทำไมนกถึงเลือกที่จะปล่อยมูลใส่รถสีใดสีหนึ่งเป็นพิเศษแต่เจ้าของรถ Lexus รายหนึ่งเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าจริงๆแล้วนกมันจะเลือกปล่อยมูลใส่รถที่เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเนื่องจากพวกมันสามารถมองเห็นเงาสะท้อนบนตัวถังได้ขณะที่เจ้าของรถ Ford รายหนึ่งนะครับก็ระบุเพิ่มเติมครับว่าสีรถเฉดเข้มเช่นสีดำสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันเพิ่มเงาสะท้อนของพวกมันให้สามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีโอกาสที่มูลนกจะตกมาใส่รถได้มากกว่าอันนี้เขาก็พูดกันขำๆนะครับว่าสงสัยนกมันจะตกใจตัวเองอย่างไรก็ดีครับผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีรถไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการถูกมูลนกตกใส่ครับแต่เป็นตำแหน่งที่เจ้าของรถนำรถไปจอดมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใต้ต้นไม้ระแนงหลังคาหรือว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงอื่นๆซึ่งเหตุผลข้อนี้เราว่าเป็นไปได้สูงครับนอกจากนี้นะครับการสำรวจดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดคราบมูลนกบนตัวถังรถยนต์ครับโดยมีเพียง 17% นะครับระบุว่าพวกเขาจะเช็ดคราบมูลนกออกทันทีที่พบเห็นขณะที่อีก 20% เนี่ยบอกว่าพวกเขาจะทำการเช็ดออกภายใน 2-3 วันแต่ที่น่าตกใจครับคือผู้ตอบแบบสำรวจมากถึง 55% นะครับเขาตอบว่าเขาจะไม่ทำอะไรเลยนะครับจนกว่าจะถึงคราวล้างรถในครั้งถัดไปซึ่งข้อนี้ทางรายการเราไม่ค่อยแนะนำให้ปล่อยไว้ครับควรจะรีบทำความสะอาดเลยดีกว่าเพราะว่ามูลนกเนี่ยมันสามารถกัดสีรถจนด่างได้นะครับนอกจากนี้ครับทางออโต้กลิมซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตน้ำยาขัดสีรถชื่อดังเขาระบุนะครับว่าสาเหตุที่สีรถจะได้รับความเสียหายจากมูลนกไม่ได้เป็นเพราะค่ากรดหรือด่างของมูลนกแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะมูลนกจะทำให้แลกเกอร์ที่เคลือบสีรถเอาไว้เกิดการอ่อนตัวแล้วก็ขยายออกทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแลกเกอร์ที่ถูกมูลนกตกใส่ก่อให้เกิดเป็นรอยด้านที่ยากต่อการทำความสะอาดนั่นเองครับก็ยังงงๆสงสัยอยู่นะครับว่านกเนี่ยจะมีเทสในการเลือกสีรถได้ยังไงแล้วกลับมานิทุนโนกันได้ใหม่นะครับในรายการคานาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ